Golf Channel บริการใหม่ภายใต้ Golf Channel จากการเปิดตัว Golf Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเชื่อมโยงภาครัฐให้ประชาชนใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ EGA จึงเดินหน้าขยายบริการภายใต้ Golf Channel อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยล่าสุด Golf Channel ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน G-News ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกลางที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบริการต่างๆแก่ประชาชนได้โดยตรงประชาชนไม่ต้องเกิดข้อสงสัยในที่มาและความถูกต้องของข้อมูลซึ่งได้แบ่งเป็นข่าวสารในชีวิตประจำวันข่าวสารจากภาครัฐเศรษฐกิจและการลงทุนข่าวสารทั่วไปข่าวเด่นประเด็นสำคัญนอกจากนี้ G News ยังสามารถส่งข้อมูลในลักษณะแจ้งเตือนเฉพาะรายบุคคลเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการของภาครัฐเช่นแจ้งเตือนการชำระค่าสาธารณูปโภคการต่อภาษีรถยนต์การชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคลหรือการรับภาษีคืนของแต่ละบุคคลการต่ออายุบัตรประชาชนและการต่ออายุใบขับขี่เป็นต้นและท่านยังสามารถเลือกรับข่าวสารได้เฉพาะที่สนใจหรือแม้แต่เลือกข่าวสารเฉพาะพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้อย่างทันการทันทีแม่นยำเชื่อถือได้แล้ววันนี้ Golf Channel พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ที่พร้อมใช้งานจริงอีกหนึ่งบริการ Golf Channel ทำงานเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใสด้วยการเปิดตัวระบบภาษีไปไหนซึ่งเป็นระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆและอื่นๆอีกมากมายไปจนถึงภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคลแล้วประชาชนผู้เสียภาษีอย่างเราอยากรู้ไหมว่าเงินภาษีนั้นภาครัฐนำไปพัฒนาประเทศด้านใดบ้างหรือว่าทำอย่างไรที่เราจะได้รับทราบและติดตามการบริหารงบประมาณในโครงการต่างๆได้ง่ายๆอย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโปร่งใสได้ทุกที่ทุกเวลาระบบภาษีไปไหนเป็นระบบให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและสามารถค้นหาข้อมูลจากชื่อหน่วยงานบริษัทหรือเรื่องที่สนใจด้วยคำค้นหาสั้นๆนอกจากนี้ยังสามารถค้นหาการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้ในหลากหลายรูปแบบเช่นให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละพื้นที่ซึ่งเราจะได้เห็นการกระจายตัวของงบประมาณลงถึงระดับตำบลในแต่ละปีอีกทั้งเรายังรู้ได้ว่าโครงการก่อสร้างทั้งหลายอยู่ตรงพื้นที่ใดบ้างนอกจากนั้นยังสามารถให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวมในแต่ละปีและยังสามารถดูได้ว่าหน่วยงานที่มีอันดับสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณมีหน่วยงานใดบ้างอีกด้วยและที่สำคัญข้อมูลของระบบจะมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนข้อมูลจึงมีความทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้การทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่ถูกต้องโปร่งใสและเท่าเทียมกันได้อย่างสะดวกนั้นก็เพื่อให้พวกเราทุกคนมั่นใจว่าเงินภาษีทุกบาทของเราจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลานอกจากนั้นในวันนี้เราขอแนะนำอีกหนึ่งบริการสำหรับใช้สื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐด้วยกันแอปพลิเคชัน G-Chat ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการสื่อสารแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยสามารถสร้างห้องสนทนารับส่งข้อความประสานงานระดมความคิดประชุมทางไกลและพูดคุยด้วยการโทรผ่านแอปหรือวิดีโอคอลได้เช่นเดียวกับโปรแกรมแชทอื่นๆที่นิยมใช้กันในปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น G-Chat เน้นประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในภาครัฐที่มั่นใจในความปลอดภัยระดับสากลและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดต่อประชาชนชาวไทย Golf Channel ประตูสู่ภาครัฐฉับไวทันสมัยเข้าถึงประชาชนด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐ